เกิดอุบัติเหตุชายชาวเมียนมาพลัดตกรถบัสจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสค่ะร้อยตำรวจเอกจรัญคำพินิจรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดไปตรวจสอบเหตุคนตกรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณสามแยกไฟแดงหน้าเทศบาลนครแม่สอดที่เกิดเหตุกู้ภัยพิทักษ์การนำขึ้นรถพยาบาลทราบชื่อนายมิวมิวอ่องอายุ25ปีชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บขาข้างซ้ายหักส่วนรถทัวร์เป็นของบริษัทสุรนัยทัวร์หมายเลขทะเบียน 33-9477 กทม.จอดห่างไปราว30เมตรมีนายสุรนัยรวยพรอายุ45ปีเป็นคนขับยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุรนัยรวยพรขับรถไปรับแรงงานต่างด้าว MOU จำนวน50คนจะพาไปส่งศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดก่อนจะส่งเข้าทำงานต่อที่กรุงเทพก่อนขึ้นรถนายมิวมิวอ่องได้นั่งดื่มสุรากับเพื่อนด้วยความดีใจจะได้เข้าไปทำงานที่กรุงเทพขณะรถกำลังเคลื่อนตัวออกมาช้าๆจากไฟเขียวสามแยกเทศบาลจู่ๆนายมิวมิวอ่องที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างแถวที่4ได้ยื่นหน้าออกจากหน้าต่างที่เปิดกว้างรับลมเนื่องจากรถไม่มีเครื่องปรับอากาศจากอาการเมาสุราจึงพลัดตกจากหน้าต่างรถลงมาบนถนนความสูงประมาณ4เมตรทำให้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนายสุรนัยคนขับบอกสั้นๆว่าขณะรถเคลื่อนตัวออกมามองที่กระจกด้านซ้ายเห็นนายมิวมิวอ่องตกจากรถจึงหักหลบเพราะกลัวล้อหลังทับซ้ำจนทำให้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสดังกล่าวล่วงมันล่วงไงพี่ก็มองอยู่เห็นอยู่ผมมองอยู่กระจกข้างนี้เห็นล่วงมาแล้วแล้วทำไงตอนนั้นได้เบรกรถเหรอเบรกไม่ได้แล้วรถหลังมา